รับวันใหม่ด้วยจิตเป็นบุญเป็นกุศลปีรากาทำความดีตั้งแต่กายยังไม่ขันการทำวัดสวดมนต์ว่าเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันมีความสำรวมกายสำรวมวาจาเสียงที่ออกจากปากเรา มีแต่สิ่งที่ดีๆ 100% เลยจิตใจอยู่กับการสวดมนต์ไม่วักแวกไม่เที่ยวที่ไหนเลยอยู่กับการสวดพยายามให้เสียงประสานกับหมู่คณะถ้าการสวดมนต์ป้องกันไม่ให้คิดนอกลู่นอกทาง ไม่ให้จิตลงอยู่กับอารมณ์ถือว่าเป็นการฝึกในทางด้านจิตสิกขาหรืออาทิจิตสิกขา เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้อะไร แต่เราฝึกให้รู้จักบริหารจิตให้จิตอยู่ในโอวาทมาฝึกให้จิตได้รู้ตัวอยู่พร้อมกับลมหายใจอานาปานสติคือวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงปฏิบัติเป็นประจำพระสาวกพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็ได้บรรลุธรรมในอาศัยอานาปานสติการกำหนดลมหายใจ นั้นมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนมากเป็นพยานเป็นผู้ยืนยันว่าการปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลจริงการพัฒนาจิตใจ มีสองด้านที่เราต้องพัฒนาพร้อมกันคือด้านคุณสมบัติของจิต
แล้วก็ทางด้านปัญญาทางด้านคุณสมบัติของจิตเรากำลังฝึกให้รู้เท่าทันมีอุบายที่สามารถจัดการกับสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจให้เราได้ปลูกฝังให้เราได้พัฒนาคุณธรรมต่างๆ ให้มีขึ้นให้เจริญงอกงามเช่นความอดทนเช่นสติเช่นความเมตตากรุณาต้องศึกษาต้องฉลาดในเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมในการภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเราก็ดัดสิ่งสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจออกเท่าที่จะทำได้เราได้มีโอกาสที่จะได้ดูที่จะได้รู้นี่ดูจิตรู้จิตดูกายรู้ใจิตใจยังไม่พร้อมอย่างที่จะอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกเรากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องตามลงเข้าไปถึงที่สุดของมันตามมันออกมาถึงที่สุดของมันเราทำอย่างนี้ก่อนกระทั่งจิตใจยอมแล้วค่อยโฟกัสอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือให้ตั้งสติทุกความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปเป็นการฝึกสติโดยให้เครื่องระลึกของสติเป็นข้อๆไปตามลำดับเช่นดูความรู้สึกในกระหม่อมความรู้สึกในศีรษะข้างซ้ายแล้วข้างขวาและข้างหลังความรู้สึกในหน้าผากตาตาขวาตาซ้ายไปตรวจไปสำรวจไปเรื่อยๆคือรับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางต่อกายส่วนที่ปรากฏ
ลักษณะความรู้สึกต่างๆในปัจจุบันกำหนดแก้มขวาซ้ายหูขวาซ้ายจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างสังเกตการสัมผัสการของริมฝีปากฟันข้างบนฟันข้างล่างลิ้นในเพดานปากรู้สึกต้นน้ำลายในปากกำหนดอย่างนี้ตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงปลายเท้าจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เราฉันจิตจะรวมจิตจะสุขุมจะปราณีตต้องเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับได้มันก็เริ่มต้นของการภาวนาเราก็สำรวจจิตถ้าจิตใจเราไม่มีกำลังกำลังน้อยอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งยังไม่ได้ก็ให้เจริญสติแบบคิดบ้างแบบเคลื่อนไหวบ้างจึงค่อยๆน้อมไปสู่ความนิ่งในจุดใดจุดหนึ่งเรื่องการเผลอถือว่าธรรมดาที่สุดแต่เมื่อรู้ตัวว่าเผลอให้หมายเอาไว้ว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่กำลังเพลินอยู่นั่นมันก็เป็นแค่สังขารเป็นของแค่นั้นแหละกำลังคิดเรื่องทั้งบ้านเรื่องที่ทำงานเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พอรู้ตัวมันก็แค่นั้นแหละไม่ต้องรำคาญตัวเองไม่ต้องท้อแท้ถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ที่สำคัญดูแล้วน้อมจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจการกำหนดอย่าให้เป็นการแพ่งจนเกิดไปเหมือนการกำหนดลมหายใจเพื่อระงับนิวรณ์ให้เราหาขอวัดปฏิบัติแนวทางของเราที่เหมาะในเบื้องต้นเราจะบริกรรมไหมหรือจะนับลมหายใจดีไหมเราเรียนรู้
จากประสบการณ์ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลมาคอยประเมินผลปรับการภาวนาปรับการปฏิบัติให้เหมาะสม ในช่วงที่เรายังติดขัดอยู่ยังมีนิวรณ์มากอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งรำคาญอย่าพึ่งสงสัยเราถือหลักง่ายๆว่าทำดีได้ความดีทันทีทำชั่วได้ความชั่วทันทีนั้นการภาวนาก็คือการทำความดีและเราทำความ ทำความดีความดียอมเพิ่มขึ้นถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องผลย่อมปรากฏถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมให้สมบูรณ์ผลย่อมเกิดขึ้นเองให้เช็คให้สำรวจความเพียรของเราเป็นระยะระยะว่าตึงเกินไปไหมย่อนเกินไปไหมพอดีไหมเรื่องการภาวนาผมมีความเพียรพยายามในเรื่องคุณสมบัติของจิตคือการป้องกันนิวรณ์มาให้เกิดขึ้นการระงับนิวรณ์ส่วนที่เราไม่สามารถป้องกันได้การปลูกฝังคุณธรรมเริ่มด้วยข้อที่สำคัญได้รู้คือสติและเราพัฒนานิวรณ์พัฒนาพัฒนาโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นเจริญงอกงามแต่เราจะทำได้สำเร็จก็ต้องมีคอยมีปัญญากำกับปัญญาก็สอดส่องการทำงานของสติอีกทีปัญญาระลึกอยู่ในเป้าหมายจุดประสงค์ของการภาวนาThank you.
การพัฒนาการภาวนาต้องอาศัยการความเพียรทั้งในด้านจิตหรือคุณสมบัติของจิตและทำปัญญา ในแต่ละวาระของการภาวนาข้อใดข้อหนึ่งมักจะเด่นอีกข้อหนึ่งทำงานมุนหลังอุดหนุน แต่ต้องมีทั้งสองข้อมันจึงจะสมบูรณ์